อยากจะถามน้องใบบุญค่ะน้องใบบุญรู้อดีตรู้อนาคตไหมคะใบบุญไม่อยากจดจำอดีตครับเพราะว่าอดีตมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วครับแต่ว่าใบบุญเห็นอนาคตทุกคนแล้วก็อนาคตของใบบุญเองครับซึ่งอนาคตของทุกคนแล้วก็ของบุญเองมีแก่เจ็บตายครับแล้วก็เพื่อนของเราที่แท้จริงนั่นคือความตายครับเราไม่สามารถหนีมันได้ครับไม่มีใครหนีความแก่ความเจ็บความตายได้ครับชาวโซเชียลกำลังสนใจเด็กคนนี้ครับเขาคือน้องใบบุญที่ใครหลายคนได้เห็นคำพูดคำจาที่มีความคิดและอยู่ในศีลในธรรมอย่างน่าเอ็นดูน้องใบบุญคนนี้เป็นใครอีจันจะพาไปรู้จักกันครับเด็กชายรัชพลตรงต่อกิจหรือน้องใบบุญหนูน้อยวัยเพียง6ขวบเป็นลูกชายของครอบครัวตรงต่อกิจโดยน้องใบบุญเป็นลูกชายคนเล็กของแม่นิดและคุณพ่อสุภัทรโดยมีพี่น้องรวมกันทั้งหมด3คนพี่คนโตชื่อว่าพี่กล้วยเจ๋งคนที่2ชื่อว่าพี่เนนฟอร์ดบวชเป็นสามเณรเมื่อ2ปีก่อนตั้งแต่อายุ8ขวบและตอนนี้จำวัดอยู่ที่วัดหนองป่าพงและคนสุดท้ายก็คือคนที่3ก็คือน้องใบบุญความพิเศษของน้องที่หลายคนคงเคยได้เห็นกันแล้วก่อนหน้านี้ก็คือการใฝ่ในธรรมให้ข้อคิดธรรมะสอนใจคนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่เด็กอายุเพียงเท่านี้จะเข้าใจธรรมะถึงขนาดนี้น้องใบบุญครับมีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งถามน้องใบบุญเข้ามาว่าน้องใบบุญคะทำไมทุกวันนี้พี่มีแต่ความทุกข์ทางใจทำอย่างไรมีทางแนะนำไหมคะเราต้องมีความสิ่งที่เราพอใจครับถ้าเราปล่อยวางเราก็จะไม่มีทุกข์เราอยากได้สิ่งที่เรามากเกินไปครับนอกจากนี้น้องยังเป็นที่ชื่นชอบของชาวเน็ตกับความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องที่น้องได้บวชเนนเมื่อปีที่แล้วหอมได้ไหมคะยิ้มหน่อยนั่งนิ่งๆยืนนิ่งๆครับให้ญาติโยมถ่ายรูปหน่อยครับทำไมหนูเดินไม่ได้อะครับเดินได้ไม่ใกล้ผู้หญิงผู้หญิงไม่จับค่ะลูกเดินได้แถมน้องยังมีคลิปไวรัลที่โด่งดังที่น้องใบบุญเอ่ยปากขอคุณแม่บวชไม่สึกอีกด้วยแม่นิดถ้าคุณบวชไม่สึกแม่ไม่ต้องเสียใจนะทำไมอะครับเพราะว่าใบบุญนะแม่คิดถึงแม่ก็ต้องอดทนนะอดทนเลยเหรอลูกใช่เพราะว่าถ้าเราคิดถึงกันเราก็ต้องจากกันไปอยู่ดีทำไมต้องจากอะครับเพราะว่าสมมติว่าวันนี้เป็นปัจจุบันแล้วพรุ่งนี้เป็นอนาคตตกลงหนูจะบวชแล้วหนูจะไม่สึกใช่ไหมเนี่ยไม่ครับแต่ใบบุญก็ต้องสึกออกมาเรียนถูกต้องครับใบบุญต้องสึกออกมาเรียนเข้าใจไหมครับพอเรียนจบแล้วใบบุญก็อยากจะไปบวชใบบุญก็ต้องค่อยไปบวชต่อเข้าใจไหมครับครับล่าสุดยิ่งมีคนรู้จักมากขึ้นไปอีกครับเมื่อพิธีกรมากความสามารถอย่างพี่หนุ่มกรรชัยเชิญน้องใบบุญและครอบครัวไปออกรายการโหนกระแสงานนี้ทำเอาพี่หนุ่มและพี่แพรลี่ชื่นชมในความใฝ่รู้ใฝ่ธรรมของน้องใบบุญเอามากๆใบบุญชื่อจริงชื่ออะไรครับรัชพลตรงต่อกิจครับมีพี่น้องกี่คนลูก3คนครับบวชนานหรือยังครับน้องใบบุญ2ปีที่แล้วสองปีที่แล้วทำไมหนูถึงอยากจะไปบวชเหมือนทางฝั่งของพี่เนนฟอร์ดเขาใช่ไหมใช่ค่ะทำไมลูกเพราะอะไรหนูถึงอยากจะไปบวชเหมือนพี่เขาเพราะอะไรลูกทางโลกมันมีแต่ความทุกข์ครับทางโลกมันมีแต่ความทุกข์ทางโลกมีแต่ความทุกข์ยังไงเนี่ยอธิบายให้ลุงฟังสิแบบดูเพื่อนได้แค่ชั่วคราวแบบต้องแยกย้ายกันกลับบ้านครับ
คือเหมือนไปโรงเรียนอันนี้น่าทึ่งมากเลยก็คือเขาไม่ต้องมาสอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนะคะแต่สิ่งที่เขากำลังพูดมันคือวิปัสสนามีอะไรอีกที่เป็นทุกข์ลูกไหนใบบุญลองบอกลุงสิครับโดนแม่ด่าโดนแม่ด่าก็เป็นทุกข์มาขายแม่กลางรายการอะไรนะขอไงนะโดนแม่ด่าก็เป็นทุกข์โดนแม่ด่าโดนแม่ด่าก็เป็นทุกข์โดนแม่ด่าก็เป็นทุกข์นี่สิครับเยาวชนตัวอย่างที่ดีของสังคมต้องการไม่ต้องว่าร้ายใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่แหละครับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวที่ดีไม่เอาสีมาพ่นใส่ผ้าขาวให้ขุ่นมัวส่งเสริมกันในทางที่ดีและถูกต้องกฎหมายไม่มีความหมายวนเวียนเดียวค่ะ